เพชรจะแกล้งเป็นสาวชาวจีนนะคะดูหน้าเพชรให้ไหมให้มากเลยเ พิ่งโหลดมาวันนี้ก็โดนฉันแกล้งแล้วแต่ว่าคุณน่ารักมากชื่อยากจังค่ะเรียกที่รักได้ไหมคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ channel เพชรแซดช่วงนี้อยู่แต่บ้านกันใช่ไหมคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันใช่ไหมคะเหงากันใช่ไหมคะนี่ก็เหงาเหมือนกันยิ่งเป็นคนโสดแบบชาวเราไหนใครเป็นคนโสดบ้างยกมือเดี๋ยวนี้เลยนะความเหงามันก็จะแบบคูณ10 20 30 40 50 60 70ไปอีกวันนี้เราก็เลยจะมาแกล้งคนแบบเฮ้ยเบาๆใสๆกันนิดนึงเพชรจะแกล้งเป็นสาวชาวจีนนะคะดูหน้าเพชรให้ไหมให้มากเลยเพชรจะแกล้งเป็นคนจีนนะคะที่กำลังเรียนภาษาไทยหรือว่ารู้ภาษาไทยอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปหยอดหนุ่มๆเขาหน่อยดูซิว่าเขาแบบจะมี reaction ยังไงกันบ้างนะเพชรก็ให้คุณแหวนเทรนมานิดนึงนะคะฉันชื่อเพชรคุณชื่อไลมันต้องเป็นสำเนียงไทยประมาณนี้ใช่ไหมเพชรมีการซ้อมมาอะสวัสดีค่ะชื่อเยื่อหันค่ะเยื่อหันนี่ชื่อจริงๆของเพชรนะคะไม่ได้โม้นะชื่อเยื่อหันจริงๆค่ะเป็นคนจีนค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะ มันได้ปะวะ มันเหมือนสำเนียงเริ่มแบบขึ้นเขาแล้ว เดี๋ยวเพชรจะใช้แอปนี้นะคะชื่อว่าแอปโอมิที่ฮิตในไทยตอนนี้มากๆเลยนะคะเขาเป็นแอปหาคู่คนสดอย่างเราต้องชอบมากแน่นอนใครจะเป็นผู้โชคดีให้เราได้แบบได้หยอดได้แกล้งกันนิดนึงนะคะแต่ก่อนอื่นนะทุกคนไม่ต้องมาแก้รูปตัวเองก่อนรูปเนี้ยมองยังไงก็คนจีนวะมองมาจาก10 โลก็รู้ว่าคนจีนอะไรเงี้ยแต่แอปไม่ให้ใช้นะคะเขาก็ขึ้นแจ้งเตือนว่าเอ้ยคุณใช้รูปนี้บ่ได้เด้อถ้าเกิดรูปไหนอะเห็นหน้าไม่ชัดแต่งรูปแล้วเฟกเกอร์ดูไม่ใช่ตัวจริงดูไม่ใช่แบบไม่ใช่คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ให้ใช้นะคะอย่างอันเนี้ยมันก็เห็นหน้าไม่ชัดไงคือแอปเขามันมีความปลอดภัยระดับนึงอะนะเดี๋ยวเพชรเปลี่ยนละกันเป็นรูปนี้เลยจ้าทุกคนจ้าเป็นไงจ้าสวยจริงๆเลยฉันเนี่ย เรามาตั้งค่ากันหน่อยคือมีเพศให้เลือกด้วยนะคะเพศหญิงเพศชายไม่จำกัดได้หมดเลยหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนในหน้าแรกตรงนี้นะคะทุกคนถ้าเกิดชอบปัดขวาถ้าไม่ใช่ก็ปัดซ้ายนะคะปัดขวากันไปนะคะปัดรัวไปอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่แมทช์ของเพศนะคะเราคุยกับเขาดีกว่าดีค่ะผมแดงนะคะลูกพี่เดี๋ยวนะสวัสดีค่ะเราเป็นคนจีนเรียนภาษาไทยนะคะพิมพ์ภาษาไทยไม่เก่งก็เลยพิมพ์พูดเสียงค่ะแล้วทุกคนคือแอคเคาท์ของเพชรมันเป็นแบบพรีเมียมด้วยนะแกคิดดูว่าฉันต้องเหงาขนาดไหนอะก็คือสามารถปัดได้ไม่สิ้นสุดเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เพชรรู้สึกมันน่ารักมากเลยนะคะอย่างอันนี้เพชรจะมาเล่น Today's Pick เนาะตามหาคนที่มีความชอบเหมือนกันคือเขาอ่ะจะมีคำถามมาให้ในแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยนะแล้วเราอ่ะก็เลือกคำตอบและใครที่ตอบคำตอบเดียวกับเราอ่ะเขาก็จะสุ่มมาให้เราได้คุยกันเว้ยคำถามว่าคำคิดติดปากของคุณคืออย่าหาทำใจบาง move on เป็นวงกลมบุ้งคำว่าใจบางอ่ะฉันพูดบ่อยสุดแล้วดูจากคอนเทนต์ช่วงนี้ใช่ไหมอันนี้เขาก็กำลังคัดสรรนะคะคนที่มีความชอบอะไรเหมือนกับเราตอนนี้ก็แบบให้เขาสุ่มให้เราไปก่อนตอนนี้เราก็ลองมาปัดคนนู้นคนนี้ดูได้ต่อนี่น้องคนนี้ส่งหวยกลับมาเว้ยครับผู้เสียงก็น่ารักดีครับสู้ๆครับขอบคุณค่ะคุณก็น่ารักค่ะได้ไหมแดนใช้โอมิบ่อยเหรอคะผมเพิ่งโหลดมาวันนี้เองครับยังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยยังงงๆเพิ่งโหลดมาวันนี้ก็โดนฉันแกล้งแล้วลองโทรดีไหมสวัสดีค่ะแดนทำอะไรอยู่คะนอนเล่นเฉยๆครับเราอายุ23ค่ะ23ครับแต่23ค่ะฉันสอนภาษาจีนคุณละกันค่ะพูดว่าหนีเหินเขอไอหนีเหินเขอไอแปลว่าคุณ
น่ารักมากนี่แอบสมมติแดนชอบสีอะไรคะชอบสีขาวขาวประดับเงินคุณชอบสีไหนก็เลือกเอาแต่ถ้าชอบแบบเราก็มาดิครับแต่ว่าอยู่ไทยนะแต่รู้ความคือจะพี่เล่นมุกเก่งนะเมื่อกี้ผมเลยแต่จริงเข้าหรือยังคะพี่จะทำให้ผมกินแล้วแต่ผมยังไม่ได้กินฉันทำอาหารไม่เก่งนะคะอ่ะฉันยังไม่ได้บอกชื่อภาษาแต่ผมว่าจะถามว่ามันอ่านออกเสียงว่ายังไงเย่หันค่ะเย่หันแต่ว่าเราก็มีชื่อภาษาไทยนะคะชื่อว่าปันค่ะปันใครตั้งใครครับปันแฟนกินเป็นมุกอีกแล้วเป็นมุกอีกจริงยังจำได้อยู่เปล่าที่ตอนแรกที่เพชรเลือก today's pick ไปอะเลือกคำตอบอะตอนนี้เขาสุ่มมาให้เจอกับคนคนนี้แล้วนะคะเลือกใจบางเหมือนกันเลยเริ่มแชทกันเลยดีกว่าเฮ้ยราศีตุลเหมือนกันเลยพรหมลิขิตบันดาลพัดพาแล้วทุกคนเพชรยังไม่ได้บอกไปคือ today's pick อันเนี้ยนะคือเขาอะใจไม่เห็นรูปของเรานะเขาจะมีเห็นแต่รูปอวตารเราก็จะเห็นแต่รูปอวตารของเขาเราจะคุยกันโดยที่ไม่ได้ไปสนเรื่องของภาพลักษณ์รูปร่างหน้าตาอะไรอะไรเงี้ยลองทักเขาไปดูเนาะส่งหัวใจไปเลยมันจะดูแบบเฮ้ยรุนแรงไปทักเป็นดีค่ะผมชื่อปิงปองครับฉันชื่อเหยื่อหันค่ะใช่เหยื่อหันหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เหยื่อหันเดี๋ยวเราจะมาลองคอลหาคนใน Today's Pick นะคะสวัสดีค่ะปิงปองนะคะครับอยากฝึกพูดภาษาไทยกับคนไทยค่ะโอ้ยเธอแค่นี้ก็พูดเก่งแล้วครับฉันคิดว่าปิงปองชื่อนี้เรียกค่อนข้างยากจังเลยค่ะเรียกยากครับเรียกอย่างอื่นก็ได้ครับหรือเรียกอะไรแบบง่ายๆก็ได้ครับเรียกที่รักได้ไหมคะจอเดนค่ะหนีเห่ารู้ไหมคะแปลว่าอะไรหนีเห่าสวัสดีเชี่ยเชี่ยขอบคุณนี่นี่ขึ้นปั้งอ่ะปิงปองรู้จักคำนี้ไหมคะหัวไอหนีรู้จักครับแปลว่าฉันรักคุณใช่ไหมล่ะเราบอกชื่อหรือยังนะเราชื่ออะไรบอกไปแล้วครับเราชื่ออะไรเหยื่อห่านไม่ใช่เย่ฮะไม่ใช่ด้วยความที่เพจเป็นพรีเมียมเราสามารถมาดูได้ว่ามีใครกดถูกใจเราบ้างมีใครที่จะทำให้เราได้แมทช์กันนะคะอุ้ยคนนี้ชอบแมวทุกคนคุณพระกดหัวใจเลยเป็นทาสแมวเหมือนกันดีครับมาเลยมาเลยสวัสดีค่ะเราไม่ใช่คนไทยนะคะเราเป็นคนจีนค่ะข้าวโอชอะไรนะฮัลโหลครับสวัสดีค่ะภาษาไทยค่ะไม่ใช่เก่งนะครับมาเก่งค่ะมาเก่งคุณชื่ออะไรนะคะน้องโบ๊ทครับอ๋อใช่ค่ะคุณชื่อน้องโบ๊ทเรียกโบ๊ทเรียกชื่อยากจังค่ะเรียกที่รักได้ไหมคะได้เรียกที่รักนี่มันเหมือนแฟนแล้วขอโทษค่ะไม่ควรกินพูดภาษาไทยคล่องขนาดนี้เลยหรอคุณน้องโบ๊ทชอบสีอะไรคะชมพูกับสีแดง Pink and Red ทำไมไม่พูดภาษาไทยเลยมันจำยากไงเหมือนเธอนะฟังเข้าใจแบบทุกอย่างภาษาไทยมันยากมันเยอะนะขณะเดือนยังเยอะเลยถึงขากระตากระตาก็โดนจับได้ก็โดนจับได้รีบวางเลยไม่เอาแล้วรีบวางกันโอเคค่ะทุกคนกับคนสุดท้ายที่พยายามหาช่องว่างในการยิงมุกแต่ก็แบบเขาดูจะจับได้อยู่ตลอดก็เลยรีบวางดีกว่ารีบวางดีกว่าโอเค
วันนี้เพชรก็รู้สึกคลายเหงาไปเยอะมากดูทุกคนเพชรคุยมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยใครอยากจะคลายเหงาอยากจะคุยแก้เหงานะคะหรือว่าใครอยากจะสละโสดอย่าลืมไปโหลดแอปโอมิมาใช้นะคะจะบอกว่าแต่ละคนคือคุยสนุกทั้งนั้นเลยแบบที่เพชรคุยมาเมื่อกี้แต่ละคนน่ารักมากไปลองโหลดกันดูได้นะคะทั้งใน App Store แล้วก็ใน Google Play เลยนะคะเดี๋ยวเพชรจะทิ้งลิงก์ไว้ที่กล่องข้อความด้านล่างด้วยไปกดดูกันได้เนาะโหลดมาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะแบบว่าเฮ้ยพี่หนูได้แฟนจากแอปนี้อะไรก็บอกกันได้นะโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าดูคลิปแบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะใครที่แบบรอว่าพี่เพชรเมื่อไหร่จะจีบหนุ่มจีนซะทีใกล้เข้ามาแล้วค่ะทุกคนรออีกนิดนึงนะคะพี่เพชรกำลังเตรียมตัวอยู่นะคะเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย